ทำไมหวยถึงมาออกที่มังกรฟ้านะครับจากปฏิบัติการที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็แลมโบ้อีสานนำคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับหมายค้นของศาลนะครับเข้าไปตรวจค้นมังกรฟ้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์โดยจะอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นแค่เพียงตัวกลางนะครับล่าสุดเป็นทนายอนันตชัยชัยเดชรับมาเป็นทนายความเลยนะครับให้กับมังกรฟ้าแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะพร้อมมาด้วยเจ้าของมังกรฟ้านะครับจะมาแถลงชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบพร้อมกับประกาศเลยนะครับว่ามังกรฟ้าไม่ใช่มังกือนะมังกือไม่ใช่มังกรฟ้าคุณผู้ชมครับแหมพูดออกมาแบบนี้คนก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคลิปของแรมโบ้อีสานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่แต่ธนาอนันตชัยก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่จะออกมาเรียกร้องแล้วก็นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงว่าทำไมหวยถึงไปออกที่มังกรฟ้าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เพราะการเอาหมายค้นเข้าไปตรวจพร้อมกับกองทัพสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเจ้าของมังกรฟ้ารวมไปถึงทนายอนันตชัยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการนำเสนอภาพด้านลบเพื่อทำให้องค์กรอย่างมังกรฟ้าได้รับความเสียหายหรือไม่เพราะจนถึงณขณะนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะปิดทั้งเว็บไซต์จนทำให้มังกรฟ้านั้นต้องถอยไปตั้งหลักนะครับใช้คำว่าถอยไปตั้งหลักโดยการปิดกิจการชั่วคราวเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรแล้วใครที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังมังกรฟ้าหรือไม่ถึงขนาดที่ธนาอนันตชัยรับเป็นทนายความและเตรียมที่จะออกมาเปิดโปงข้อมูลข้อเท็จจริงต่อจากนี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุคนมีเมี่ยงคำยุคนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหลังจากที่เราได้รับการตอบรับทั้งแหนมทั้งไส้อั่วเนื้อแดดเดียวน้ำพริกหมูแดดเดียวทอดมาเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้มากันที่เมนูสายสุขภาพนั่นก็คือเมี่ยงคำนะครับผมรับประทานแล้วแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากรู้สึกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้รับประทานของที่อร่อยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทานแล้วรสชาติดีได้ดูแลสุขภาพก็เลยเอามาบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนทีมข่าว Easy New Easy ยุคนเพื่อนำไปใช้ในการทำข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมนะครับเราทำสดใหม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ1ชุด199บาทเพียงเท่านั้นนะครับ1ชุด199บาทเราทำสดใหม่นะครับเมี่ยงคำยุคนเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นอาทิตย์ละแค่3วันนะครับเราจะผลิตเฉพาะวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์สมมติผลิตวันจันทร์เราก็จะส่งวันอังคารผลิตวันพุธเราก็จะส่งวันพฤหัสผลิตวันศุกร์เราก็จะส่งวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นของสดใหม่กล้าการันตีกล้ารับประกันและที่สำคัญอร่อยมากนะครับใครที่เคยทานอยู่แล้วลองซื้อไปรับประทานดูแล้วท่านจะรู้ว่าของคุณภาพที่ผมใส่ใจแล้วก็ค้นหามาเนี่ยนะครับรับประกันว่าเด็ดแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเราจำกัดออเดอร์ด้วยนะครับก็ตามสไตล์ยุคนนะครับเราย้ำว่าไม่ได้ทำรวยเราอยากให้ทุกคนได้ทานของดีและยิ่งเมี่ยงคำเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเมนูสุขภาพก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับรอบหนึ่งเนี่ยอย่างจันทร์พุธศุกร์เรารับแค่ไม่เกิน60ชุดนะครับคุณผู้ชมรับแค่ไม่เกิน60ชุดคุณผู้ชมก็สั่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานที่มาเข้าจะอธิบายคุณผู้ชมเองว่าเวลาสั่งเนี่ยนะครับอยู่รอบที่เท่าไรและจะได้ของเมื่อไรอย่างไรราคาสินค้าค่าจัดส่งนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปดังลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์เนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนก็ได้เพจ Normal ยุคนก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์นะครับสั่งซื้อผ่านทางไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างจะชัวร์สุดนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปใน
inbox หรือว่ากล่องข้อความเพราะว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งมันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวทีมงานเขาอาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนผมยุคนแล้วก็ทีมข่าวทั้ง Easy ยุคน Easy News มาโดยตลอดนะครับผมหาของมาขายก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่าไม่ได้ต้องการรวยนะครับแต่ต้องการรายได้เข้าองค์กรเพื่อที่จะทำทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและสินค้าที่ผมเอามาขายก็จะเป็นของที่ผมกินเองใช้เองอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าอร่อยมากแล้วก็รับประทานอยู่เป็นประจำเหมือนกับที่เรามีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นแหนมโอ้โหแหนมนี่ก็ขายดีมากนะครับแต่จะขายดียังไงผมก็ต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าผมจำกัดออเดอร์นะครับผมไม่ได้ทำเอารวยทำเอาพอประมาณนะครับรวมไปถึงไส้อั่วด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงรอบนี้มีเมี่ยงคำยุคนมานำเสนอหากคุณผู้ชมเป็นสายสุขภาพแล้วหรือบางคนที่ไม่เคยทานมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทานง่ายหรือมันจะทานง่ายเหมือนแหนมเหมือนไส้อั่วหรือเปล่าลองเอาไปทานดูนะครับแล้วมันจะมี2แบบนะคุณผู้ชมคุยกับทีมงานได้เลยแบบปลอกหอมแดงอะครับกับขิงจะปลอกหรือไม่ปลอกก็บอกกับทีมงานเขาได้นะครับคือถ้าปลอกแล้วก็หั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเอาไปรับประทานได้ง่ายเลยแต่ว่าถ้าไม่ปลอกเนี่ยมันก็ต้องคนที่มาสายนี้หน่อยเขาก็จะปลอกเป็นเขาก็จะหั่นคือมันจะได้ความสดกว่าแต่ต่อให้ปลอกแล้วก็หั่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสดอยู่ก็ง่ายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาแบบสดเหมือนกับเด็ดมาจากต้นเลยเนี่ยนะครับถ้ามาพร้อมเปลือกก็ไปปอกแล้วก็ไปหั่นเอาเองรับประกันอร่อยแน่นอนนะครับสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในกล่องข้อความนะครับพิมพ์ก็ว่าสนใจหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ลองดูครับเมี่ยงคำยุคนครับ